อย่าเพิ่งใช้เครื่องเจียถ้าคุณยังไม่รู้3ข้อนี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะกลับมาพบกับปานะคะผ่าน Channel Foreignel เช่นเคยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะปาจะมาพูดถึงอย่าเพิ่งใช้เครื่องเจียถ้าคุณยังไม่รู้3ข้อนี้ค่ะข้อที่1นะคะเครื่องเจียนะคะมีหลายแบบด้วยกันค่ะทั้งแบบใส่ทานใช้ไฟฟ้าแล้วก็แบบแบตเตอรี่พกพาค่ะเครื่องเจียเล็บนะคะมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ค่ะก็คือแบบพกพาไปจนถึงแบบตั้งโต๊ะนะคะและในขณะนี้นะคะเครื่องเจียนะคะมีความรอบเร็วหมุนเนี่ยสูงสุดจนถึง 40,000 รอบด้วยกันค่ะ2นะคะเครื่องเจียนะคะสามารถถอดสลับเปลี่ยนหัวเจียหรือว่าดอกเจียได้ค่ะหรือใช้แทนตะไบแต่ละทรงแต่ละแบบนั่นเองและเครื่องเจียในปัจจุบันนะคะมีปุ่มสวิตช์นะคะซ้ายขวาเพื่อปรับการหมุนรอบทิศทางนะคะทั้งซ้ายและก็ขวาตามความถนัดมือของช่างแต่ละคนนั่นเองและข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะหากว่าเจียไม่ดีหรือว่าไม่ชำนาญในการเจียเล็บเนี่ยก็ส่งผลเสียอาจจะทำให้หน้าเล็บเนี่ยนะคะเกิดร่องลึกนะคะบางแล้วก็ไปจนถึงขั้นเสียวหน้าเล็บได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้เครื่องเจียนะคะต้องระวังให้มากๆค่ะแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยต่อหน้าเล็บด้วยนะคะคลิปนี้ทำมาด้วยความห่วงใยทุกคนเลยสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคะเกี่ยวกับเครื่องเจียคลิปนี้ปาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ